นอกเหนือไปจากการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วนะคะเรายังคงจะต้องประหยัดในเรื่องของการใช้น้ำและในส่วนของเกษตรกรนอกเขตชลประทานอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะก็ได้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยใช้ระบบน้ำหยดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่เพาะปลูก16ไร่ของนายบุญไทยประชากุลเกษตรกรบ้านเด่นบัวหมู่4ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเป็นเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานได้คิดปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหม่จากที่เคยทำนาอย่างเดียวเลยหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยนำระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งในพื้นที่16ไร่ของนายบุญไทยได้แบ่งปลูกข้าว10ไร่ปลูกลำไย3ไร่มันสำปะหลัง2ไร่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้ขุดสระกักเก็บน้ำและปลูกพืชสวนครัวโดยสระน้ำที่ขุดไว้มีขนาดกว้าง6เมตรยาว10เมตรสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีปีนี้ปีแรกตั้งแต่มีบ่อก็เลยความคิดออกมาก็เลยบอกว่าถ้าใช้น้ำเนี่ยต้องให้ประหยัดเพราะว่าพื้นที่มันห่างไกลชนประทานไกลแม่น้ำก็เลยมีความคิดมาก็เลยวางสายน้ำหยดในป่ามันสับปะหลังแล้วในไร่นาเลยใช้ท่อตัวสีเขียวท่อ CVP เนี่ยช่วยในไร่ได้แล้วก็มีวาล์วเปิดเอาเข้าลำไยเปิดเข้ามันสับปะหลังมันจะมีวาล์วตัวใครตัวมันเราอยากถ้าสูบใส่ในไร่อย่างเดียวก็ประมาณ15นาทีถึง20นาที ก็ใช้น้ำเนี่ยมันจะได้ใช้น้อยที่สุดเลยเพราะว่าถ้าอยากสูบทุกวันเราก็ใส่ลดลงมา10นาทีมาบางสูบทุกวันถ้าจะเว้นวันก็ต้อง15นาทีถึง20นาทีเว้นวันหรือ2วันจุดมุ่งหมายสำคัญของการให้น้ำแบบนี้ก็เพื่อที่จะรักษาระดับความชื้นของดินบริเวณรากพืชให้อยู่ในระดับที่รากพืชดูดไปใช้ได้อย่างง่ายสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์พอเหมาะและเป็นไปตามความต้องการของพืชปัจจุบันมีเกษตรกรในอำเภอวังเจ้าหันมาใช้ระบบน้ำหยดแล้วกว่า 1,000 ไร่ถึงแม้พื้นที่เพาะปลูกจะอยู่นอกเขตชลประทานแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็แก้ไขโดยวิธีขุดบ่อบาดาลและขุดสระกักเก็บน้ำทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกจึงถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เกษตรกรต้องคิดปรับเปลี่ยนพึ่งพาตนเองให้ได้แม้ว่าจะเกิดวิกฤตภัยแล้งเช่นนี้วรัญญูบุญลือรายงาน